ตอนนี้นะครับอีลอนมาร์รวมถึงจอร์จคอยด้วยรุกนะักกับกระดาน FTX มีข้อหาหนึ่งที่ร้ายแรงมากนะครับซึ่งหลักฐานไม่ได้ชัดเจนหรอกแต่ทุกคนนะี่ะหลายคนเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วหลักฐานมันคืออะไรและสิ่งที่อีลอนมาร์โพสต์เนี่ยมันมีผลตประโยชน์ต่อคริปโตไหมวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันส่วค่าคือ <c oughs> คอยนิมูลมไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เป็นเนื้อหาดุเด็ดเผ็ดมันแล้วผมว่าเป็นประโยชน์ต่อสำหรับชาวคริปโตเนียนโดยตรงด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นฝั่งของอเมริกันจ๋าก็ไม่แนะนำนะครับในฟังในคลิปนี้นะครับแบบเข้าข้างอเมริกันแบบสุดตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า,าถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับมันก็มีความ เป็นการเมืองเนาะแล้วก็การเงินหลายเรื่องนะครับฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับส่วนใครที่เป็นชาวคริปโตเนียนแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับให้ผลประโยชน์กับคริปโตเนียนโดยไม่ได้พึ่งหวังพึ่งแต่ละประเทศนะครับหรือประเทศใดประเทศหนึ่งที่ที่จะเป็นฮีโร่นะหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนําให้ฟังคลิปนี้ได้นะครับผมก็ย้ําเตือนไว้แล้วนะครับสําหรับใครที่เป็นฝั่งแบบเอเมริกาจ๋าก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับ แต่ใครเป็นฝั่งคริปโตเนี่ยแท้ๆผมแนะนำนะครับว่าข้อมูลนี้สำคัญเหมือนกันกับสำหรับชาวคริปโตเนียน,นะครับแล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเชื่อแล้วล่ะนะครับว่ามันเป็นมันมันมีที่มาอย่างนี้ตัวเลขอ,อาจจะไม่ได้ตรงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนกำลังเถียงกันอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับ อ่าเหตุการณ์ของ ftx เนี่ยแหละนะครับเราก็เหตุการณ์ที่อีลอนมาร์กโพสไว้ด้วยนะครับในประเด็นที่อีลอนมาร์กโพสเนี่ยก็คือว่าแซมแบ็กแมนไฟล์เนี่ยอดีต CEO ของ ftx นะครับก็บริจาคเงิน1,000ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนพรรคของโจไบเดนหรือเดโมแครตนั่นเองนะครับอีลอนมาร์ากก็ทวิตในทวิตเตอร์นะครับว่าอาจมีมีเงินบริจาคมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์คือเขาบอกว่าเงินนะ่ะเรื่องของตัวเลขอะไม่แน่แน่นอนหรอก แต่ว่าเรื่องที่แน่นอนคือมีเงินประมาณเท่านี้นะครับในการบริจาคของชุดนี้ฉะนั้นคําพูดนี้ดูเหมือนเป็นคําพูดโดยลอยแล้วว่าไม่ได้แสดงหลักฐานนะครับทําให้มีหลายคนเนี่ยเข้ามาโต้เถียงนะครับว่าสิ่งที่อีลอนมาพูดเนี่ยมันไม่ได้มีความจริงแต่เอาล่ะนะครับทวิตเตอร์เป็นช่องทางสื่อมวลชนหรือ Public นะครับฉะนั้นใครจะให้หรือออกความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับเราก็อีลอนมาเป็นคน ที่ส่งอิทธิพลระดับโลกขนาดนี้แล้วอะนะครับออกมาพูดเรื่องนี้ก็ก็มีผลประโยชน์สำหรับ Dogecoin กับค r y ปโตเคอเรนซีอยู่นั่นแหละนะครับเราจะเห็นเลยว่าวันนี้ d o e c o i n อะขึ้นมาเป็นประหนึนะครับแล้วก็ทำา All Time High ที่0.11นะครับ0.1ประมาณนั้นนะครับก็คือขึ้น All ออทา i g h หลังจากที่ Elon Musk อีลอนมาค่ได้ใช้ข่าวนี้ออกมานะครับ จริงๆมันมีการกระตุ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ทำให้ราคาของดอยคอยะงกหัวขึ้นจากประมาณ0.10ต้นๆน,นะครับขึ้นมาประมาณ3มา4เนาะเราก็ขึ้นไป1นะครับเนื่องจากข่าวนี้แหละเราก็ทำให้คริปโตกระดานกลับมาเป็นสีเขียวด้วยนะครับท่ามกลางการโดนเทขายนะครับแล้ก็การกดราคานะครับเพราะก็มีทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกันนะครว่า Uh, เอฟทีเอนี่ยแหละนะครับเป็นเป็นเป็นแหล่งนะครับที่หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกามานะครับในเรื่องของการล้มตลาดคริปโตนะครับทำให้เหรียญเนี่ยถูกทําการเทขายนะครับในตลาดนะครับเราก็จะสังเกตว่าในช่วงเมื่อวานเนี่ยผมได้นําเสนอข่าวเรื่องของเรื่องของไเอเ้นี่นะครับเรื่องของลูน่าคลสสิ นะครับ FTX ปล่อยข่าวมานะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายสูงสุดเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะทำการบังคับนะครับให้ FTX เนี่ยจะต้องมีสภาพคล่องไปคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งหลายคนก็เถียงผมนะบอกว่าเฮ้ยศาลเขายังไม่สั่งเลยนะครับเขายึดทรัพย์อยู่แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าอำนาจอยู่ที่ใครและจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ นะครับไม่จํากัดหรอกนะครับฉันั้นเป็นไปได้เสมอนะครับว่าสิ่งที่เหรียญต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวฝัดออกมาขู่นะครับว่าจะถูกทำการเทขายนะครับซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยน,นะครับจะถูกการเทขายนะครับดันั้นปัญหาคือว่าไอเหรียญที่เทขายอ่ะสมมุติว่าอย่างรูน่าแท้สิ่งมีแค่แสนล้านเนี่ยถ้าเกิดมันจะเทขายจริงๆนะครับ ผมว่าเขาจะไม่ทําตอนนี้หรอกนะครับเพราะว่าแสนล้านเนี่ยคือผมว่าก๊อกสุดท้ายแล้วอ่ะนะครับของ ftx อะนะครับและอันนี้เองนะครับเป็นเหตุที่ผมเชื่อว่าดอชคอยโดนแบบเดียวกันนะครับตอนที่ไบเดนออกมาโจมตีประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนโจมตีดอชคอยอย่างรุนแรงมากๆนะครับในเรื่องของบอกว่าทวิตเตอร์เนี่ยออของอีลอนมาร์บ มันไม่ควรจะเป็นของอีลอนมาร์นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยมันมันบางทีอ่ะมันโพสต์ข้อความที่เป็นความปลอดภัยนะครับทางด้านข้อมูลของอเมริกาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมีการชะดะอีลอนมาร์อย่างรุนแรงนะครับช่วงนั้นดอสก็กลับขึ้นไปที่หนึ่งศูนจุดหนึ่งหนึ่งดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโทษนะครับดอส ขึ้นไปถึง0.15ดอทได้แล้วก็โดนปัดตกลงมาจนเหลือ0.7นะครับประมาณ0.6 0.7นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยจากประมาณ0.15ก็ลงมาถึง0.07เลยจากนั้นเราก็เห็นนะครับว่าราคาของดอทคอยจาก0.15ดอนก็ลงมาถึง0.07 0.06นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่ว่าแบงก์แมนไฟล์พูดไปจากนะครับอันดับสองเขาก็ปฏิเสธข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยช่วยทั้งสองพักเลยนะครับทั้งพักเดโมโคแครตแล้วพักอ่พักอ่ารีพับลิกันนะครับคือเขาบริจาคให้ทั้ง2พักไม่อ้างไมเ่เอียงไปข้างไหนนะครับคือหมายความว่า SEx เเนี่ยอ่าเขากำลังประกาศตัวว่าเขาเป็นลูกน้องอเมริกานะครับอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแหละนะ เขาบอกข้อมูลนี้สำคัญมากก็คือว่าไอข้อมูลของ o p e n s ซีเคดนะครับเขาบริจากเงินประมาณ39ล้านดอลลาร์ให้กับพรรคเดโมแครกก่อนที่ FTX จะล่มสลายนะครับและต้องยืนฟ้องล้มลายอันนี้เป็นข้อมูลเสริมมาแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งคือการบริจาคของแบงก์แมนไฟล์เนี่ยนะครับก็เป็นการบริจาคให้กับพัรคเดมโมแครกลองจากโซล o นะครับจอโซลา นะครับที่มีการเลือกตั้งใน2564ใน2565ของโจไบเดนนะครับที่โจไบเดนได้ขึ้นมานะครับเราก็โซลอ t ก็เป็นคนให้เงินนะครับสนับสนุนพรรคเดโมแครตด้วยแล้วก็ทางทางแบงค์แมนฝ่ายนะครับเป็นผู้สนับสนุนที่มีลายลักษณ์อักษรนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพรรคนะครับรองจากโซลอ t อีกทีนะครับตอนนี้ก็ ก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเนื่องจาก sdx เสียหายเนาะนะครับแล้วก็โดนสถานะล้มละลายนะครับแล้วก็กำลังสอบสวนอยู่นะครับที่มีการเอาเงินของลูกค้าไปอย่างข้อมูลเพิ่มนะครับคำ,คำถแถลงการของอีลอนมารนะครับเป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นบนทวิต t ตอรนะครับระบ,บุว่า Bankman i ไฟเนี่ยบริจาคเงิน40ล้านดอลลาร์เพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุกด้วยนะครับเนื่องจากขโมยเงินกว่าประมาณ 1,000ล้านดอลลาร์นะครับเป็นหนึ่งในการซื้อขายให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ROI นะครับสูงสุดตลอดการมาก็กอ้างว่า40,000ล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นเพียงตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะนะครับโดยสังเกตนะครับเขาก็บอกว่าโดยสังเกตว่าการสนับสนุนเลือกตั้งที่แท้จริงของพรรคเีโมแคร์ของแบงก์แมนฟา์เนี่ยนั้นน่าจะมากกว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับเงินหายไปไหนมัน ไปอยู่ไหนแล้วนะครับเราก็หัวหน้าเทสล่าเขาก็ได้ทวิตหรือว่า,าทางอีลอนมาเขาก็ได้ทวิตตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยเงินตรงนี้ไปไหนนะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าแมงแมนไฟนะครับจะเอาเงินตรงนี้ไปนะครับเพื่อจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าให้แตะเทียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสําหรับในภาคของเดโมแครตก็ได้นะครับ ก็อันนี้เราก็ไม่รู้นะมันเป็นแค่สมมุติฐานเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อนะครับสิ่งที่อีลอนมาร์กพูดอันนี้ก็เป็นข่าวด้วยในคริปโตนิวไปหากันเอาเองนะครับก็โหลดแอปพลิเคชัน c r y p t o n e w .com นะครับหาว่าบางคนก็หาว่าผมอะนะครับคิดอะไรก็พูดพูดพูดนะนะครับแต่ไอสิ่งที่พูดอนะบางทีอะมันมาจากข่าวก่อนนะครับดังนั้นผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ เองนะครับพวกนี้นะนะครับเรื่องเกี่ยวกับ FTX ด้วยนะครับที่ที่มีตัวของลูน่านะครับประมาณแสนล้านแสนล้านนะครับลูน่าคลาสสิกนะครับคือไม่ได้พูดเองนะครับแต่เอามาจากข่าวนะครับแล้วก็เอามาขยายแล้วก็การวิเคราะห์นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ระวังไว้นะครับ ไม่ใช่กลัวเรื่องว่าเฮ้ยข่าวมาแล้วจะเกิดการเทขายจริงๆแต่มันเป็นการเล่นเพื่อไม่ให้ตลาดโตนะครับโตในเวลาที่เขากำหนดนะครับดังนั้นผมก็บอกประมาณนี้พวกนี้มาจากข่าวนะครับคุณไปหาเอ,าเองนะครับเพราะผมวันหนึ่งผมทำข่าวเยอะผมจะไม่ให้ผมจะไม่ได้แท็กลิงก์อะไรไว้ให้หรอกนะครับข่าวมันเยอะมากๆนะครับก็คุณก็ลองไปหากันเอานะ ในในข่าวของแอปพลิเคชันคริปโตนิวนะครับก็จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับก็ไว้ว่าประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องของ ftx อะตอนเนี้มันเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งคือเขาต้องการที่จะทำให้ข่าว ftx เนี่ยคริปโตมันโตช้าที่สุดมันโดนกดราคานะครับข้อมูลเพิ่มตรงนี้ในขณนะที่เขียนนะครับทวิตของมาร์กได้รับความคิดเห็นประมาณ4ี่พรายการนะครับมีผู้ชื่นชอบประมาณห แสนสองมื่สี่พันครั้งนะครับในขณะบางคนก็เห็นด้วยกับหัวหน้าของเทส l a นะครับแล้วก็กล่าวกับเป็นอิมโมจิเนาะเป็นรูปตกใจนะครับกล่าวหาของมาร์กด้วยโดยเรียกร้องให้มหาเศรษฐีแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนคำพูดนี้นะครับและเขาก็บอกว่านี่เป็นข้อมูลที่ผิดอย่างแท้จริงคนหนึ่งเขาก็มีการอุทานนะครับ อีกคนหนึ่งเขาก็เขียนว่ามาร์กเนี่ยพูดเป็นในไม่มีมูลว่า SBF SBF นะครับละเมิดกฎหมายสนับสนุนการเลือกตั้งของรัฐบาลกานะครับความคิดเห็นที่3คือข้อความกล่าวหาที่ร้ายแรงของอีลอนมาร์กเกี่ยวกับโพทุสนะครับหรือที่สะกดว่า P O T U S นะผมขอเรียกโพทุสที่รับ ที่รับเงินที่ถูกขโมยเพื่อลงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีบางคนก็เตือนว่ามากว่าแบงค์แมนฟา์เนี่ยอธิบายไปแล้วว่าเขาบริจาคเงินจำนวนให้ให้กับพรรครีพับลิกันนะครับผู้ใช้ก็ทวิตเตอร์คือจัสตินฮูเกนเขาก็เตือนเอาไว้นะครับว่าไอ้เรื่องนี้นะครับมันเป็นข้อกล่าวหานะครับโดยแบงค์แมนแบงค์แมนฟา์เนี่ยเขาก็อาจจะให้ทั้งสองพรรกก็ได้นะครับ เขาก็พูดเอาไว้ตรงนี้ว่าไงละ่ะนะครับมันก็มีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับไอสิ่งที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ชัดเจนที่สุดคือเออก็มีบางสมาชิกบางท่านนะครับเขก็บอกว่าเฮาย้ยแบงก์แมนไฟเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาคืนให้กับคนที่ลงทุนในกระดาน FTX เถอะนะครับคือไอเงินที่หายไปอะเอามาคืนด่วนนะครับเพราะว่า คุณเอาเงินไปอนะครับแล้วก็ไม่ไม่ยอมคืนให้นะครับกับสมาชิกเขาก็พูดเอาไว้ประมาณนั้นแหละนะครับก็ก็แบงก์แมนไฟล์เขาผิดจริงๆนะครับแล้วก็มีคนพยายามที่จะเข้ามาเล่นเขาเนี่ยจองกระถิ่นก็เพียบเลยเพราะว่า,าเป็นข่าวเรื่องของการ การแบบทำกระดาน ftx ล่มสลายนะครับบริหารงานไม่ดีนะครับอวยแค่พวกวานเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้มันมีทฤษฎีแบบนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าอวยวานนั่นแหละนะเป็นลูกวานนั่นแหละนะครับเราก็มีปัญหาเรื่องของการพยายามที่เทขายตลาดไอคลิปเหรียญคริปโตในตลาดด้วยฉะนั้นข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ รเรื่องนี้นะก็มีเบื้องหลังอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็สิ่งที่มาร์กทำเนี่ยก็เป็นผลดีต่อชาวคริปโตเนียนโดยแท้นะครับที่อยากที่จะให้ตลาดคริปโตไม่ได้เป็นของคนแค่กลุ่มเดียวนะครับคริปโตควรจะเป็นของคนหลายกลุ่มแล้วก็เป็นดีสินทลายจริงๆโดยเฉพาะบิตคอยน์นะครับดะนั้นเราก็เห็นแล้วนะครับว่า,าตลาดคริปโตมันกำลังสู้กันอยู่ นะครับระหว่างอาดอลลาร์นะครับแล้วก็คริปโต,โตนะครับใครที่เป็นชาวคริปโตเนี่นจริงๆอยากให้คริปโตเนี่นเป็นพลับพลิกจริงๆก็นั่นแหละครับมันต้องมีเจ้าของหลายคนอย่ามีคนเดียวเลยนะครับมันจะวุ่นวายมากๆนะครับวันดีคืนดีถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เขามีผลประโยชน์อะไรนะครับที่ที่แอบแฝงเขาคุมตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมก็ อยากให้คริปโตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นสาธารณะนะครับมีคนคานำหน้ากันอะไรเยอะดีกว่าครับดังนั้นเราก็พูดเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าตลาดคริปโตเป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะในอนาคตนะ่มันจะเติบโตอย่างมากเลยดังนั้นฝั่งที่เป็นเงินกระดาษนะเงินของดอลลาร์เขาพยายามกดเอาไว้นะครับจนกว่าวันที่15ธันวาคมเราก็จะได้รู้กันว่าตลาดคริปโตจะเป็นอย่างไรนะครับ เพราะว่าตอนนี้มีข่าวฝัดออกมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ออกมาแล้วทําให้ทุกคนกลัวนะครับหลายคนก็เ้ยกลัวว่าจะเทขายแต่ผมบอกไม่ใช่นะครับเหมือนกับโลน่าแคส s ิกคือพยายามที่จะให้มันโตช้าที่สุดนะครับจริงๆวันนี้เปิด IBC มันควรจะโตแล้วนะครับมันควรจะไปอีกระดับแล้วแต่ก็มีข่าวของแซมแบงแมนไฟเนี่ยเข้ามาด้วย ข้อมูลนี้นะครับก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมฝากากดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สาคัญที่สุดนะครับเราก็มีกลุ่มลูน่าถักมาใตายคลิปมีกลุ่มดอรคอยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมบอกว่าลูน่าหรือเทอร่าจะ go to the m o o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกัน กับช่องคอยนิม,มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเหรียญตัวหนึ่งนะครับก็ชื่อว่า Metropolis Metaverse ซึ่งเป็น Metaverse ของคนไทยนะครับก็ได้ทำการออกเหรียญที่ชื่อว่า tmc นะวันนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมี เรื่องของการกําหนดเวลานะครับในต่างๆอ่ะเรามาเข้าเรื่องด้วยกันดีกว่านะครับข้อแรกเขาบอกว่า P sell นะครับจะมีการ close นะ่ะคือมีการปิดวันที่30นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับเวลาเที่ยงตรงหลังจากที่ได้รับการตอบรับจำนวนมาจาก community นะครับเขาจึงมีการอนุญาตให้มีการปิด P sell ตามเวลาที่กำหนดนะครับด้วยาการเป็นพาร์ทเนอร์ในการตอบรับที่ดีมากนะนะครับในเรื่องของตัวเหรียญเนี่ยนะครับจากนั้นเขาบอกว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์และเริ่มทยอยให้เข้าซื้อในเด x นะครับตามราคาตลาดเลยเพื่อให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของราคาของเหรียญนั่นเองที่มีอยู่มาตลอดนั่นเองนะครับในอันที่2คือ พีเซลนะครับเขาก็จะมีการระบุไว้นะครับคือวันที่28ปลายเดือนนี้แหละนะครับพฤศจิกายนปี2022เขาบอกว่าเราจะเริ่มแถลงการผ่านสื่อทุกช่องทางนะครับในการร่วมมือแต่ละพาร์ทเนอร์ในทุกสัปดาห์นั่นเองจนถึงเวลาเปิดตัวอันที่3นะครับก็เป็น Press Conference นะครับก็ในวันที่9นะครับเดือนธันวาคมปีนี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะมีงาน ข่าวเปิดตัวนะเขาเรียกว่าศูนย์การค้าพารากอนชั้น5นะครับภายในการถแถลงข่าวก็จะมีการแสดงถึงความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับทุกแบรนด์ในทุกด้านพร้อมกับมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ที่เหลือด้วยก็น่าจะเป็นการทำให้ราคาของเหรียญ TMC พุ่งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับสำหรับชาว TMC เข้ามาร่วมงานนะครับก็จะมีสิทธิ์ รับของรางวัลจากพาร์ทเนอร์ของ TMC นั่นเองและนที่สองสำหรับชาว TMC ที่ไม่สะดวกจะมางานนะเขาก็บอกว่ามีไลฟ์สดในวันงานนะครับและระหว่างไลฟ์สดเนี่ยจะมีโค้ดรับ a i r p t ด้วยนะครับสำหรับรางวัลของพาร์ทเนอร์ของ TMC นั่นเองอ่ะในส่วนที่4นะครับเขาบอกว่าจะมีลิสต์บนกระดานด้วยนะครับในเดในวันที่12นะครับของเดือนธันวาคมเวลาระหว่างประมาณ5โมงถึง5โมง 5, 5นาทีนะครับ ก็เขาบอกว่าจะมีการป้องกันถูกโจมตีนะครับและมีการระวังการเทรดก่อนวาง LP นะครับเพราะจะทำให้เกิด Price Impact ได้สูงมากนะครับคือเขาต้องการให้ราคาเนี่ยมันเที่ยงตรงนั่นเองนะครับในการที่ผู้ซื้อเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกต้อง5นะครับเป็นคอย a r k e t cap นะครับคอยเกโกอันนี้น่าจะมีการระบุในในคอย a r k e t cap กับคอยเกโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เขาบอกว่าระหว่างนี้เราได้เริ่มติดต่อกับทาง c m c เพื่อมีความพร้อมในการแสดงบนอคอยมาเก็ตแคปและคอยเกกโก้ด้วยนะครับ<ม>เพื่อให้ TMC เข้าสู่ตลาดประเทศอื่นๆได้ง่ายขึ้น6นะครับ TMC Audit นะครับเขาบอกว่าแผนงานหลังจากการขึ้นไอ,อคอยมาเก็ตแคปนะก็จะเริ่มทำการออดิตในส่วน TMC Token ด้วยนะครับก็น่าจะมีรายละเอียดเราก็มีการ แบบว่าเหมือนกับมีการตรวจสอบจากพวกความปลอดภัยอย่างเซอร์ติคอะไรพวกนี้นะครับก็ใครสนใจในเหรียญ TMC ก็สามารถติดตามในช่องคอย n e w ิว o ูได้นะครับหรือ Moon Academy แล้วก็ Amazing Moon Story นะครับรายละเอียดของโปรเจกต์ของ Metapolis ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นฝีมือของคนไทยดังนั้น TMC ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ ใกล้ๆก,กับบิกคัพเลยนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยน่าสนใจกว่านะนะครับในเรื่องของเมตาเวิร์สอาจจะไม่ได้ฟุ้งฟิ้งนะครับเท่ากับเหรียญน,นะครับหลักๆอย่างแซนมานาแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีตลาดที่เป็นกลุ่มของมันเองส่วนใครอยากได้ที่ดินนะครับผมก็แนะนำนะครับก็ติดตามทงช่องผมแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับ ถ้าไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็จะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับไลน์ก็สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามเข้าไปซื้อได้นะครับสำหรับตัวจริ์